สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมอาทิตย์นี้เนี่ยตามสัญญานะครับเดี๋ยวเราจะมาลุยกันแดดกันต่อเลยใครยังไม่ได้ดูวิดีโออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแนะนำว่าให้ไปดูอันนั้นก่อนนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์หลายๆอย่างเนี่ยมันต่อยอดมาจากวิดีโอนั้นถ้ามาดูวิดีโอนี้เลยเนี่ยอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับบอกเลยว่าอาทิตย์นี้เนี่ยไลน์อัพยิ่งกว่าโคเชลล่าอีกนะครับเป็นกันแดดออกใหม่จากแบรนด์ตัวท็อปตัวมัมหมดเลยมีทั้งตัวที่เคลมกันน้ำตัวโทนอัพตัวแอนตี้เอจจิ้งและยังมีแบรนด์ที่ทักมาขอแก้ตัวจากอาทิตย์ที่แล้วด้วยบอกเลยว่าพีคมากเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกส่วนผสมเช็คประสิทธิภาพการกันแสงทำ1ส่วน4ช้อนชาแชลเลนจ์แล้วก็เฉลยโพลที่เพื่อนๆทุกคนตอบเข้ามาด้วยนะครับว่ากันแดดแต่ละตัวเนี่ยแสบตาหรือไม่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์จากแบรนด์ไหนเลยนะครับแต่ว่าทำเพื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยลองไปช่วยในการตัดสินใจซื้อได้เลยถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้อิงด้วยนะครับมันก็จะช่วยได้มากๆเลยแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าแล้วครับตัวแรกเนี่ยเป็นตัวที่ฮอตฮิตที่สุดในช่วงนี้แล้วนะครับ Mitsumi UV Water Active Sport นะคะ445บาทสำหรับ40กรัมตัวนี้เขาใช้ฟิลเตอร์เคมิคอลรุ่นเก่า2ตัวรุ่นใหม่3ตัวแล้วก็มินเนอรัลอีก1ตัวนะครับได้ค่าการป้องกัน SPF 50บวก PA บวก C ซึ่งอิงก็ยังไม่ได้คำตอบจากทางแบรนด์นะครับว่าเขาได้ค่านี้มาจากการทดสอบบนจานหรือว่าบนผิวมนุษย์จริงถามเข้าไปหลายครั้งมากแล้วนะครับแต่ว่าทางแบรนด์เขายังไม่ตอบถ้าเกิดได้ข้อมูลตรงนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวอิงจะพิมพ์ไว้ให้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนว่างๆก็ช่วยสอบถามทางแบรนด์แล้วก็มาแชร์ให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็มาทํา1ส่วน4ช้อนชาแชลเลนจ์กันแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยวันนี้อิงมีความรู้ใหม่อยากจะมาแชร์ให้ฟังนะครับอาจจะทําให้คุณตกใจมากๆเลยเพราะอิงเองก็ตกใจเหมือนกันอิงเป็นคนพูดอยู่เสมอเลยนะครับว่าคุณต้องทากันแดดในปริมาณ1ส่วน4ช้อนชาสําหรับหน้าเพื่อนๆหลายๆคนก็ถามกันเข้ามานะครับว่ามันต้องเป็นปริมาณนี้สําหรับทุกคนเลยหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอิงจะลองมาคํานวณให้ดูเลยนะครับพร้อมสําหรับวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงหยุดสงกรานต์กันหรือยังเวลาที่ผู้ผลิตเนี่ยคํานวณค่า SPFด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเราใช้สูตรคำนวณ2มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตรคูณกับขนาดเฉลี่ยของใบหน้ามนุษย์ทั่วโลกนั่นก็คือ616ตารางเซนติเมตรออกมาเป็น1232มิลลิกรัมหรือว่า1ส่วน4ช้อนชานั่นเองแต่คุณเคยถามตัวเองไหมว่าแล้วหน้าฉันมันใหญ่หรือว่าเล็กกว่าค่าเฉลี่ยของมนุษย์ฉันอาจจะทำไฮฟูจนหน้าเรียวหน้าเล็กมาก็ได้วันนี้เนี่ยอิงก็เลยไปซื้อกระดาษแล้วก็เทปมาวัดแอเรียของหน้าตัวเองแล้วก็หน้าของน้องๆอีก2คนในทีมมาแล้วนะครับก็ใช้เทปแปะทั่วหน้าเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราก็ค่อยๆแกะออกมานะครับบอกเลยว่าเจ็บหน้ามากหาทำสุดๆแปะลงบนกระดาษตารางนะครับแล้วก็มาค่อยๆนับกันเลยว่าเราได้กี่ตารางเซนติเมตรหน้าของอิงเนี่ยออกมาได้350ตารางเซนติเมตรเองคูณ2มิลลิกรัมนะครับเท่ากับ700มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตรหรือว่าแค่ 57% ของ1ส่วน4ช้อนชาเองของน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยได้380ตารางเซนติเมตรนะครับหรือว่าประมาณ 62% ของ1ส่วน4ช้อนชาส่วนน้องแอดมินเนี่ยได้320ตารางเซนติเมตรนะครับหรือว่าแค่ 52% ของ1ส่วน4ช้อนชาเท่านั้นเองสรุปก็คือ1ส่วน4ช้อนชาเนี่ยมันเป็นคำแนะนำสากลที่ได้มาจากค่าเฉลี่ยใบหน้ามนุษย์นะครับแต่ว่าปริมาณที่แท้จริงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยถ้าเกิดไม่อยากหาทำแบบอิงแล้วก็ทีมงานนะครับอิงแนะนำว่าให้ใช้1ส่วน4ช้อนชาหรือมากกว่านั้นไว้เสมอเพราะว่าทาเยอะเอาไว้ก่อนเนี่ยดีกว่าทาน้อยไปเสมอนะครับกลับมาที่ตัวมิซูมิตัวนี้กันนะครับเนื้อของเขาเนี่ยมันจะเป็นน้ำๆคล้ายๆกับเซรั่มเหลวๆนะครับแล้วก็ไม่มีความขาววอกเลยเอาตรงๆเนี่ยเป็นเนื้อที่อิงตกใจมากเลยว่าเขาทําได้ยังไงโดยที่ไม่ใส่แอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กมาเยอะๆเพราะว่ามันบางเบามากๆเลยสําหรับกันแดดกันน้ํานะครับเป็นเพราะว่าเขาใส่ส่วนผสมของซิลิโคนที่ระเหยเร็วนะครับอย่างเช่นไซโคเพนทาซิลอกเซนรวมถึงทัลค์ที่เป็นส่วนผสมหลักในแป้งกับซิลิก้านะครับที่ช่วยดูดซับความมันแล้วก็เซตตัวแบบไม่มันเยิ้มเท่าไหร่สําหรับกันแดดกันน้ํานะครับส่วนตัวเนี่ยอิงประทับใจในเนื้อตัวนี้มากเลยนะครับขอให้9เต็ม10คะแนนไปเลยตัวนี้เขาก็เคลมว่ากันน้ําได้80นาทีเลยนะครับซึ่งเลขนี้เนี่ยไม่ได้มาโนขึ้นมาเองนะครับตามกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดแบรนด์อยากเคลมสิ่งนี้นะครับจะต้องมีการทดสอบในห้องแลบแล้วก็ยื่นผลให้อย.ด้วยอย่างที่เห็นเนี่ยหน้าของน้องก็ไม่หยดไม่ไหลเลยนะครับส่วนผสมอื่นๆมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีสารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดธรรมชาติ11ตัวนะครับช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายของแสง UV ได้อิงว่าก็น่าสนใจดีนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยอิงจะเป็นคนที่ชอบสารสกัดสัก1หรือ2ตัวแล้วก็ใส่มาให้แบบจุกๆเลยมากกว่า11ตัวนี้เนี่ยอิงไม่แน่ใจว่ามันเป็นคอมเพล็กซ์หรือเปล่าหรือว่าเขาใส่มาในเปอร์เซ็นต์ที่เห็นผลจริงๆหรือเปล่าถ้าทางแบรนด์สื่อสารตรงนี้เพิ่มเติมเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับก็ขอให้ 6.5 เต็ม10คะแนนละกันแสบตาไหมนะครับมาดูซิว่าเพื่อนๆทุกคนว่ายังไงกันบ้างจากผลโหวตประมาณ600กว่าคนนะครับ 32% บอกว่าแสบตาแล้วอีก 68% บอกว่าไม่แสบตานะครับโดยรวมอิงว่าเป็นกันแดดกันน้ำที่น่าลองมากๆตัวหนึ่งนะครับเนื้อไม่มันเยิ้มเกินไปไม่มีน้ำหอมนะครับแล้วก็กันน้ำได้ดีประมาณนึงเลยตัวนี้อิงซื้อมาได้ในราคา445บาทสำหรับ40กรัมนะครับอิงว่าค่อนข้างคุ้มมากๆเลยก็ขอ
ขอให้ 8.5 เต็ม10คะแนนละกันแต่สิ่งเดียวที่อิงไม่เห็นด้วยเช่นเคยนะครับก็คือเคลมของ Coral Safe หรือว่าไม่ทำลายปะการังซึ่งอิงเคยอธิบายไปหลายรอบแล้วนะครับว่าถึงคนทั้งโลกจะหยุดใช้กันแดดเนี่ยปะการังก็ไม่หยุดฟอกขาวหรอกเพราะสาเหตุมันไม่ได้มาจากกันแดดแต่ว่ามันมาจากโลกร้อนวิจัยที่ชี้ว่าฟิลเตอร์บางชนิดทำลายปะการังเนี่ยเขาทดสอบในห้องแลบด้วยปริมาณฟิลเตอร์ที่เยอะกว่าที่พบในโลกแห่งความเป็นจริงมากๆและรู้หรือไม่ว่าแม้แต่ฟิลเตอร์อย่างออคโทคาลีนหรือว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อยู่ในนี้ก็มีวิจัยแบบเดียวกันเลยนะครับที่ชี้ว่าทำลายปะการังได้เหมือนกันแม้แต่ซิงค์ออกไซด์นะตัวที่แบรนด์มากมายเลยนะครับเคลมว่า Reef Safe เนี่ยก็มีวิจัยแบบเดียวกันที่ชี้ว่าฟอกขาวปะการังได้เหมือนกันอิงเลยคิดว่า Reef Safe นะตอนนี้นะมันเป็นประเด็นที่ไม่มีงานวิจัยสนับสนุนเพียงพอมันเหมือนเป็นการคัดเลือกข้อมูลที่เราต้องการเพื่อทำการตลาดซะมากกว่าและระหว่างที่เราเถียงกันไม่เลิกเนี่ยนักการเมืองนักกฎหมายต่างๆเนี่ยเขาก็ลอยนวลเพราะไม่ต้องแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่ต้นเหตุที่มันแก้ยากๆแค่ออกกฎหมายแบนฟิลเตอร์กันแดดกรุบๆคนก็สบายใจแล้วนะครับตัวต่อไปนะครับเซ็งกะperfect UV milk SPF 50 plus PA บวก4ราคา369บาทสำหรับ40 ml วันนั้นเดินออกมาจากวัดสันก็คือหน้าสิทธิ์เพื่อนถามว่าเป็นไรนึกว่าเจอผีอ๋อเปล่าเจอสิ่งนี้นะคะโฟมในตำนานนะครับไม่ใช่แม่นาคไม่ใช่พญานาคแต่ว่าหน้าแห้งมากล่าสุดเนี่ยโฟมตัวนั้นเขาได้สปินออฟมาเป็นกันแดดแล้วนะครับไม่ต้องเขย่าเลยเนี่ยมือสั่นจากความกลัวแต่กลัวแค่ไหนก็ซื้อมาลองให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเขามีฟิลเตอร์เคมีคอลรุ่นเก่า3ตัวรุ่นใหม่1ตัวแล้วก็ฟิลเตอร์แบบ mineral อีก2ตัวนะครับและทางแบรนด์ก็บอกอีกนะครับว่าได้ทดสอบแบบ in vivo หรือว่าบนผิวมนุษย์จริงแล้วในหลับที่อินโดนะครับเพราะฉะนั้นในด้านประสิทธิภาพเนี่ยอิงว่าน่าจะดีมากๆเลย1ส่วน4ช้อนชา challenge เป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกแรกตอนโดนผิวเลยนะคือนี่มันสเปรย์สิริบัญชาใช่ไหมบอกมากันแดดปฐมพยาบาลหรอด้านหน้าซองเนี่ยมีเคลมเรื่องฆ่าเชื้อโควิดบนผิวหน้าหรือเปล่าเพราะว่ากลิ่นแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กคือเตะจมูกสุดๆส่วนตัวอิงมีความรู้สึกวูบวาบบนผิวแป๊บหนึ่งนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรหรอกนะครับแต่ว่าอิงคิดว่ามันออกไปทางแห้งนิดนึงนะครับเหมาะกับคนที่มีผิวมันมากกว่าผิวแห้งใดๆคือด้วยความที่เขามีแอลกอฮอล์เยอะขนาดนี้เนี่ยเนื้อของเขาซึมดีและไม่เหนอะผิวเลยส่วนตัวอิงว่าเนื้อตัวเนี้ยเหมือนกับอเนซ่าหรือชิเซโดแต่ว่าเบากว่าอีกนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นเลยเนี่ยมันก็มีความขาววอกอยู่นิดนึงบนคนผิวสีเข้มนะครับโดยรวมอิงขอให้7เต็ม10คะแนนละกันตัวนี้เนี่ยเขาเคลม very water resistant หรือว่ากันน้ำได้80นาทีเหมือนกับตัวมิซูมิเลยจากการทดสอบแบบบ้านๆของอิงเนี่ยอิงคิดว่าเขาน่าจะกันน้ำได้ดีกว่าตัวมิซูมิอีกนะครับน้ำโดนผิวแล้วเป็นหยดๆแบบชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นแนะนำว่าตอนเย็นเนี่ยให้ทำ double cleansing แล้วก็ล้างออกให้ดีด้วยนะครับใช้เคลนเซอร์อะไรก็ได้นะครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ perfect whip มีกลิเซอรินกับไฮลูรอนิกแอซิด2ขนาดโมเลกุลที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ต้องทำงาน OT หนักมากเพราะแอลกอฮอล์เยอะขนาดนี้ก็ต้านไม่อยู่แล้วก็มีสารสกัดจากน้ำผึ้งกับชาเขียวอุนจิอุจิไม่ใช่อุนจิเป็น2ตัวที่ช่วยปรับระลมผิวได้ดีนะครับอิงว่าน่าสนใจมากๆเลยโดยรวมขอให้7เต็ม10คะแนนละกันแสบตาหรือไม่นะครับตัวนี้ส่วนตัวอิงแสบนะและจากผลโหวต500กว่าคนเนี่ย 51% บอกว่าแสบเช่นกันนะครับก็ไม่แปลกใจผิวใครขี้เหล้าคอแข็งนะครับกันแดดตัวนี้ทำมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเมื่อราคาแค่369บาทสำหรับ40 ml ด้วยอิงว่าคุ้มมากเลยนะครับขอให้ 7.5 เต็ม10คะแนนละกันต่อไปมาดู New Formula Sun Real Derma UV Serum นะคะ490บาทสำหรับ40กรัมกันบ้างนะครับสูตรแรกของเขาที่อิงรีวิวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นสูตรที่มีแอลกอฮอล์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนั้นเนี่ยก็เลยเหมาะสำหรับคนผิวมันแต่ว่าสูตรนี้ที่เขาเพิ่งออกใหม่แบบสดๆร้อนๆเนี่ยอิงว่าเขาทำมาเพื่อตอบโจทย์คนสายสุขภาพมากกว่านะครับเพราะว่าในสูตรนี้เนี่ยเบสไม่ใช่แอลกอฮอล์แล้วเหมาะสำหรับคนที่มีผิวระคายเคืองง่ายมากขึ้นนะครับตัวนี้เขาใช้ฟิลเตอร์5ตัวนะครับเป็นเคมีคอลรุ่นเก่า2ตัวรุ่นใหม่2ตัวแล้วก็มินเนอรัลอีก1ตัวทางแบรนด์เนี่ยเขาทดสอบแบบ in vitro นะครับได้ค่า SPF 188และหลังจาก14ชั่วโมงยังอยู่ที่ SPF 102เลยเหรอเอาตรงๆนะเป็นตัวเลขที่ทางแบรนด์เนี่ยอาจคิดว่าสูงมากสวยมากนะครับแต่ว่าสำหรับอิงเนี่ยนี่คือตัวอย่างเลยนี่คือเหตุผลเลยที่ทำไมอิงถึงไม่ค่อยเชื่อวิธีการทดสอบแบบ in vitro หรือว่าบนจานตัวเลขมันสูงเกินนะครับมัน inflated เกินความเป็นจริงมากๆอย่างที่อิงบอกเลยเนี่ยอิงเคยทดสอบแบบ in vitro ได้ค่า SPF แบบ200กว่าเลยนะครับพอมาทดสอบบนผิวมนุษย์จริงเนี่ยเหลือแค่30 40เท่านั้นเองแล้วหลังจาก14ชั่วโมงเนี่ยบนจานยังเหลือ SPF 102ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยในโลกแห่งความเป็นจริงหรือว่าบนผิวมนุษย์จริงนะครับกันแดดบนผิวเราเนี่ยสูญเสียประสิทธิภาพเร็วกว่านั้นเยอะมากดาวถึงต้องพยายามรีอะพลายกันแดดทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนสิ่งนี้อิงว่ามันเป็นการสื่อสารที่อาจจะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดได้นะครับแต่เดี๋ยวเรามาดู1ส่วน4ช้อนชา challenge กันก่อนละกันนะครับเนื้อของตัวนี้เนี่ยเขาเป็นครีมกึ่งโลชั่นนะครับแต่อิงว่าเกลี่ยง่ายกว่าที่คิดมากๆเลยเพราะส่วนผสมที่2ของเขาเนี่ยคือ dibutyl adipate นะครับเป็นสาร emollient ตัวนึงที่ทำหน้าที่ให้ผิวเนี่ยนุ่มลื่นมากๆเลยนะครับไม่มีความขาว
วอกเลยนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยแอบเซตตัวแบบแมตต์นิดนึงด้วยที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือเขาไม่มีน้ำหอมด้วยนะครับขอให้8เต็ม10คะแนนละกันทางแบรนด์เหมือนจะไม่ได้เคลมเรื่องกันน้ำกันเหงื่อนะครับแต่ว่าเคลมเรื่อง Reef Safe นะซึ่งอิงก็งงๆนิดนึงในส่วนนี้เพราะว่าคงไม่มีใครทาสิ่งนี้ลงทะเลอยู่แล้วส่วนผสมอื่นๆมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างแรกเลยนะครับมี Ceramide Complex ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นในกันแดดเท่าไหร่นะครับมีเมลานินที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงสีฟ้าจากพระอาทิตย์ไม่ใช่จากหน้าจอต่างๆนะครับวิจัยชี้ว่าหน้าจอพวกนี้มันเบาเกินไปที่จะมีผลต่อผิวของเรานะครับแต่ว่าแสงสีฟ้าจากพระอาทิตย์เนี่ยมีงานวิจัยที่ชี้อยู่นะครับว่าสามารถทำให้พวกจุดด่างดำในคนที่มีผิวสีเข้มเนี่ยแย่ลงได้ขอให้8เต็ม10คะแนนละกันอ่ะแสบตาไหมนะครับจากผลโหวตประมาณ500กว่าคะแนนนะครับ 30% บอกว่าแสบตานะครับอีก 70% บอกว่าไม่แสบตาราคาตัวนี้อยู่ที่490บาทสำหรับ40กรัมนะครับก็ขอให้7เต็ม10คะแนนสำหรับความคุ้มค่าโดยรวมนะครับต่อไป For You Too Everyday Tone Up UV Gel SPF 50+ PA บวก4นะครับราคา299บาทสำหรับ30 ml ที่ผ่านมาเนี่ยเคยเห็นแบรนด์เครื่องสำอางที่หันมาทำสกินแคร์แล้วไม่เวิร์คหลายแบรนด์มาก Pixi Bobbi Brown NARS แม้แต่ Fenty ของคุณแม่ Rihanna เนี่ยส่วนตัวเองก็ว่าส่วนผสมไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่มาดูกันนะครับว่าFor You Too เนี่ยเขาทำกันแดดจริงจังตัวแรกของเขาเนี่ยออกมาเป็นยังไงตัวนี้ใช้ฟิลเตอร์แบบเคมีคอลรุ่นเก่า3ตัวรุ่นใหม่2ตัวแล้วก็ฟิลเตอร์มินเนอรัล1ตัวนะครับได้ค่าการป้องกัน SPF 50 PA บวก4แต่ว่าก็ยังไม่ได้ทดสอบบนผิวมนุษย์จริงเช่นกันนะครับเขาทำออกมาทั้งหมด4สีเลยนะครับมีสีขาวสำหรับทุกสภาพผิวสีเบจสำหรับผิวโทนสีเหลืองสีชมพูสำหรับผิวโทนชมพูแล้วก็มีสีม่วงสำหรับผิวหมองคล้ำด้วยนะครับเนื้อก็เป็นครีมที่เกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ได้หนักผิวมากนะครับเซตตัวแบบกลางๆส่วนตัวเองว่าพอทาแล้วเนี่ยสีแทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะแต่อิงว่าทุกสีก็มีความ color correct ได้แบบนิดๆหน่อยๆนะครับโดยรวมก็ดูเนียนแล้วก็เป็นธรรมชาติอยู่นะที่สำคัญคือไม่ขาววอกแล้วก็ไม่ลอยเหมือนกันแดดวาซาบิของน้องแคนเมกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็มีน้ำหอมอยู่เหมือนกันนะครับโดยรวมในด้านเนื้อในเองขอให้7เต็ม10คะแนนละกันตัวนี้ไม่กันน้ำแต่ว่าก็จะเคลมเรื่องปะการังเหมือนกันซึ่งก่อนจะไปช่วยปะการังเนี่ยช่วยตัวเองให้สะกดคำนี้ให้ถูกต้องก่อนอย่าให้เด็กอินเตอร์ไม่เก่งภาษาไทยต้องพูดส่วนผสมอื่นที่น่าสนใจมีอะไรบ้างตัวนี้เนี่ยแปลกมากๆเลยนะครับเขาเลือกที่จะชูส่วนผสมของไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นฟิลเตอร์กันแสงแบบมินเนอรัลนะครับที่ทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมว่าช่วยสะท้อนแสงแดดและรังสี UV อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างนึงหลายคนชอบคิดว่าฟิลเตอร์แบบมินเนอรัลเนี่ยทำงานโดยการสะท้อนแสงออกจากผิวเนาะแต่จริงๆแล้วงานวิจัยชี้ว่าฟิลเตอร์แบบมินเนอรัลนะครับทั้งซิงค์แล้วก็ไทเทเนียมเลยเนี่ยสะท้อนแสงออกแค่ประมาณ 4-5% เท่านั้นเอง 95% เนี่ยทำงานเหมือนกับฟิลเตอร์เคมีคอลเดะเลยนะครับนั่นก็คือการดูดรังสี UV แล้วก็แปลงเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นการเคลมว่าฟิลเตอร์มินเนอรัลเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าหรือว่าอ่อนโยนต่อผิวมากกว่าเพราะว่ามันสะท้อนแสงเนี่ยก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับนอกจากนี้ในEthyl ascorbic acid ก็มีงานวิจัยที่ชี้อยู่ว่าอาจจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องผิวได้บ้างนะครับโดยรวมในด้านส่วนผสมเนี่ยอิงยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับขอให้5เต็ม10คะแนนก่อนละกันอิงว่า4ตัวนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่ารักนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นกิมมิกนิดหน่อยแต่จริงๆก็คืออิงไม่ใช่สายแต่งหน้ามันอาจจะเวิร์คดีสำหรับคนที่แต่งหน้าก็ได้นะครับใครเคยลองใช้กับเมคอัพแล้วเป็นยังไงก็มาแชร์ให้ฟังกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแต่ถ้ามองจากแง่ประสิทธิภาพการกันแสงแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยก็ยังไม่ได้ว้าวมากขอให้ 6.5 เต็ม 10 คะแนนละกันนะครับต่อไปนะครับสีจันซันLution Anti-Aging Sunscreen ราคา159บาทสำหรับ15 ml เป็นกันแดดสูตรที่4ของ4จานแล้วเคลมหลักๆของเขาคือเรื่อง Anti-Aging นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีความเป็นไปได้หรือว่ามีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนตัวนี้มีฟิลเตอร์แบบเคมีคอลรุ่นเก่า4ตัวรุ่นใหม่2ตัวนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทดสอบบนผิวมนุษย์จริงเช่นกันซึ่งเอาจริงๆเนี่ยส่วนตัวเองว่า4จานเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆเลยนะน่าจะแบ่งงบมาเพื่อทดสอบตรงนี้นะครับเนื้อของเขาก็เป็นโลชั่นบางๆนะครับคล้ายๆกับตัว New Formula ไม่มีน้ำหอมนะครับแต่ว่าส่วนตัวเองว่ามันมีกลิ่นแบบผ้าอับนิดๆแต่อธิบายไม่ถูกนะครับเนื้อเกลี่ยง่ายซึมเร็วแล้วก็ทิ้งความฉ่ำเอาไว้ประมาณนึงอิงว่าคนที่มีผิวแห้งเนี่ยน่าจะชอบเลยนะครับแต่ว่าคนที่มีผิวมันก็อาจจะไม่ได้เลิฟมากเท่าไหร่โดยรวมในด้านเนื้อในเองขอให้7เต็ม10คะแนนละกันตัวนี้ก็ไม่กันน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทดสอบในแง่นี้เขามีไนซินามายด์นะครับที่งานวิจัยชี้ว่าในปริมาณ 4-5% เนี่ยช่วยกระตุ้นคอลลาเจนได้แต่ตัวนี้น่าจะใส่มาแค่ 1% หรือว่าน้อยกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าอยู่ค่อนข้างท้ายๆ ingredient list เลยหลังสารกันบูดอย่างเฟนอกซิเอทานอลด้วยซ้ำมีเพปไทด์2ตัวนะครับชื่อว่าเมทริกซิลแล้วก็อาร์จิเรลีนซึ่งส่วนตัวเนี่ยอิงดูราคาขายของตัวนี้แล้วก็ดูราคาต้นทุนเคมีของสาร2ตัวนั้นเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจว่าทางแบรนด์เขาใส่มาถึงเปอร์เซ็นต์ที่วิจัยชี้ว่าเห็นผลหรือเปล่าเพราะว่าเพปไทด์เนี่ยปกติต้นทุนสูงมากๆเลยนะครับและแต่ละตัวต้องใส่มาไม่น้อยเลยถึงจะเห็นผลตามงานวิจัยแล้วถึงจะใส่ถึงจริงๆนะอิงก็ไม่แน่ใจอีกว่ามันจะสามารถลงไปในผิวเพื่อทำงานได้จริงๆไหมเพราะว่ามันอยู่ในผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีส่วนผสมฟิล์มโฟ
Reformer ช่วยเคลือบผิวทำให้ส่วนผสมอย่าง Peptides เนี่ยซึ่งปกติซึมเข้าผิวได้ยากอยู่แล้วเนี่ยซึมเข้าผิวได้ยากขึ้นไปอีกโดยรวมเนี่ยอิงว่ากันแดดตัวนี้พยายามจะเป็นหลายๆอย่างนะครับแต่ว่า end up ก็คือเป็นอะไรไม่ได้เลยสักอย่างกันแดดที่ดีแค่กันแดดได้ดีก็พอแล้วสำหรับอิงเนี่ยถ้าเกิดทางแบรนด์เอาเงินไปลงทุนในเรื่องการทดสอบแบบ in vivo อาจจะทำให้อิงเชื่อมั่นในกันแดดตัวนี้มากกว่าการใช้ส่วนผสมพวก anti aging พวกนี้ซะอีกเพราะฉะนั้นในด้านส่วนผสมอื่นๆเนี่ยอิงขอให้4เต็ม10คะแนนนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าโดยรวมก็ขอให้6เต็ม10คะแนนแสบตาหรือไม่นะครับตัวนี้ผลโหวตประมาณ500กว่าคะแนนเหมือนกัน 28% บอกว่าแสบ 72% บอกว่าไม่แสบนะครับต่อไปนะครับมีแบรนด์กันแดดแบรนด์นึงที่ขอแก้ตัวนะครับ Kindness Freedom Invisible Water Fresh SPF 50 Plus PA + 4ราคา550บาทสำหรับ30 ml ในคลิปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอิงก็ได้ฟีดแบคไปกับทางแบรนด์นะครับว่าส่วนตัวเนี่ยอิงสับสนในการสื่อสารของทางแบรนด์มากที่ดูเหมือนว่าจะเคลมว่ากันแดดแบบ Chemical อันตรายและกันแดดแบบ Mineral ปลอดภัยกว่าทั้งที่ทางแบรนด์ก็ใช้ฟิลเตอร์แบบ Chemical อยู่ในผลิตภัณฑ์ของตัวเองเหมือนกันซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเขาก็ได้ทักมาหาอิงเพื่อรับฟังความคิดเห็นของอิงก็อธิบายแบบยาวเหยียดเลยนะครับว่าทำไมสิ่งที่แบรนด์เขียนเนี่ยถึงอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดและดูเป็นการสร้างความกลัวให้กับกันแดดหรือว่าสารเคมีที่ปลอดภัยอยู่แล้วและอิงก็อธิบายไปถึงกระแสคลีนบิวตี้ที่อิงไม่เห็นด้วยมากๆเลยเช่นกันซึ่งที่พีคมากๆคือทางแบรนด์เขารับฟังแล้วก็นำไปปรับปรุงจริงๆเขาเปลี่ยนวิธีการสื่อสารผ่านทุกช่องทางใหม่หมดเลยนะครับโดยที่ไม่ได้เคลมว่ากันแดดเคมีคอลอันตรายและเขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วนะครับว่ากันแดดของเขาเนี่ยมีทั้งฟิลเตอร์มินเนอรัลแล้วก็เคมีคอลซึ่งอิงดีใจมากๆเลยนะครับที่ทางแบรนด์เข้าใจเจตนาของอิงยินดีที่จะรับฟังนะครับแล้วก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลอิงว่านี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้วงการสกินแคร์ในไทยเนี่ยก้าวไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้อิงก็จะมารีวิวกันแดดตัวนี้ให้แบบเต็มๆนะครับตามเกณฑ์ต่างๆของช่องนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากประสิทธิภาพในการกันแสงก่อนละกันตัวนี้มีฟิลเตอร์เคมีคอลรุ่นเก่า3ตัวไฮบริด1ตัวนะครับแล้วก็มินเนอรัลอีก1ตัวซึ่งตัวที่เป็นเคมีคอลเนี่ยทางแบรนด์เคลมมาในรูปแบบ encapsulation นะครับทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับมีค่า SPF 50บวกแล้วก็ PA + 4แต่ว่าก็ยังไม่ได้ทดสอบบนผิวมนุษย์จริงเช่นกันนะครับในส่วนของฟิลเตอร์ตัวออกซิเบนโซนนะครับอย่างที่อิงได้อธิบายไปในคลิปอาทิตย์ที่แล้วเลยเป็นตัวที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันนะครับว่าถ้าเกิดใส่มาในเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายในส่วนของเนื้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโลชั่นที่บางเบาแล้วก็ทาง่ายมากๆเลยเข้าใจเลยว่าทำไมเพื่อนๆหลายๆคนถึงชอบแล้วก็อยากให้อิงรีวิวตัวนี้มานานมากแล้วนะครับเขาเซตตัวแบบไม่มันเยิ้มแล้วก็ไม่ลอยด้วยอิงว่าเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่มีน้ำหอมด้วยนะครับทางแบรนด์เขาก็ไม่ได้เคลมเรื่องการกันน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทดสอบในด้านนี้อิงว่าไม่ได้มีส่วนผสมอะไรที่เยอะมากมายนะครับแต่ว่าตัวที่ใส่มาเนี่ยเขาก็จะเลือกตัวที่ช่วยปลอบประโลมผิวทั้งนั้นเลยอย่างเช่นอัลโทเอนอะโลเวรานะครับแล้วก็มีแคมโมมายล์ด้วยแล้วก็มีโซเดียมไฮดรอเนตหรือว่าไฮดรอนิกแอซิดที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะครับอิงว่าก็ตรงตามคอนเซปต์ของกันแดดที่เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายนะครับขอให้7เต็ม10คะแนนละกันแสบตาหรือไม่ตัวนี้จากผลโหวตประมาณ100กว่าคนนะครับ 29% บอกว่าแสบแล้วก็ 71% บอกว่าไม่แสบนะครับราคา550บาทสำหรับ30กรัมก็ไม่ได้ถูกนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นๆในตลาดแต่ว่าก็เป็นอีกตัวเลือกที่โอเคเลยและส่วนตัวอิงก็ยินดีที่จะสนับสนุนแบรนด์ที่รับฟังเสียงของผู้บริโภคนะครับโดยรวมก็ขอให้7เต็ม10คะแนนสำหรับความคุ้มค่านะครับเอาละครับ and that concludes พลิกหลังกล่องsunscreen season นะครับขอไม่พูดถึงกันแดดไปอีกสัก2เดือนได้ไหมเดี๋ยวอิงจะสรุปทุกอย่างเป็น table ไว้ให้แคปเช่นเคยนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะได้ข้อมูลดีๆไปช่วยในการตัดสินใจซื้อกันแดดท้าความร้อนกันนะครับถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด like แล้วก็ subscribe พิงด้วยนะครับมันก็จะช่วยอิงได้มากๆเลยฝากติดตามอิงได้บนโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook หรือว่า IG นะครับก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับสกินแคร์ที่ไม่ได้พูดถึงอยู่บนช่องนี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบาย